ล่าสุดส่งผลกระทบมาถึงอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะคะตอนนี้มี2แบรนด์แล้วไม่ว่าจะเป็นมาม่าหรือว่าไวไวค่ะที่ยื่นขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแต่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นเฉพาะราคาขายส่งเท่านั้นส่วนขายปลีกยังคงยืนพื้นราคา6บาทเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกับการปรับขึ้นราคาอีกแล้วนะของอีกประเภทหนึ่งของสินค้าที่เชื่อว่าทุกคนต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะคะอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะคุณสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2แบรนด์ก็คือมาม่าและไวไวได้แจ้งขอปรับขึ้นราคาต้นทุนร้านค้าส่งค่ะมาม่าปรับราคาขายส่งขึ้นเฉลี่ย 0.083 สตางค์ต่อซองนะคะส่วนขนาดลังใหญ่6กล่องคือกล่องละ30ซองเนี่ยเฉลี่ยขึ้นราคาอยู่ที่ราคาส่งกล่องละ3บาททำให้กำไรของร้านค้าปรับลดลงคุณผู้ชมเหลือเพียงซองละ75สตางค์เท่านั้นจากเดิมที่ได้กำไรอยู่ที่ซองละ1บาทค่ะจากมาม่ามาไวไวกันบ้างนะไวไวปรุงสำเร็จเนี่ยคือที่จริงแล้วนี่เสียงโฆษณาแอบนี่เข้ามาในหัวเลยไวไวปรุงสำเร็จแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยนี่คือภาพมันเด้งขึ้นมาเลยนะขึ้นราคาจาก5บาท50คุณผู้ชมเป็น6บาทต่อซองพร้อมปรับปริมาณสินค้าขึ้น2กรัมต่อซองแต่เห็นบอกว่ามีรายงานว่าไอ้ที่ขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเส้นบะหมี่ไม่ได้ขึ้นนะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เหมือนไปขึ้นตรงไอ้น้ำมันนะไอ้น้ำหนักผงปรุงรสใช่อะไรแบบนั้นนะคือผู้ผลิตแจ้งถึงสาเหตุการปรับขึ้นราคาขายส่งย้ำนะคุณผู้ชมราคาขายส่งเป็นผลมาจากต้นทุนต่างๆทั้งน้ำมันปาล์มแป้งสาลีบรรจุภัณฑ์มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคือขายราคาขายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะยังจำหน่ายในราคาเดิมเนี่ยถ้าคุณเข้าไปใน 7-Eleven ทุกอย่างเนี่ยยัง6บาทอยู่นะย้ำนะคุณผู้ชมยังราคาเดิมคือ6บาทเนื่องจากว่าเป็นสินค้าควบคุมโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถขึ้นราคาได้ตามอำเภอใจเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นหนึ่งในหมวดหมู่สินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์คุณจะมาบอกว่าอ๋อนั่นขึ้นไม่ได้ยังงั้นไม่แต่ว่าต้องคุยกันซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกแล้วว่าคือถ้ามันเป็นต้นทุนที่มันเพิ่มมากขึ้นจริงๆไม่ได้ค้ากำไรเกินควรก็ต้องมาคุยกันเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามัวแต่ว่ากดราคาอย่างเดียวผู้บริโภคชอบแต่ผู้ที่เขาดูแลนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเขาอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมันไปไม่ได้ดังนั้นมันต้องมีการพูดคุยกันถ้ามันขึ้นจริงทุกอย่างแล้วเอ้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะก็ต้องยอมให้ขึ้นแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ตอนนี้รัฐบาลเขากำลังดูแลอย่างเต็มที่นะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะแหล่งข่าวจากวงการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ระบุนะคะว่าต้นทุนในการผลิตสินค้ากลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70มาจากอะไรล่ะที่บอกว่าเพิ่มขึ้นขนาดนี้เกินครึ่งนะราคาน้ำมันปาล์มค่ะแป้งข้าวสาลีเฮ้ยแล้วมันก็จริงคือเราฟังเราก็เห็นมันก็ขึ้นจริงเนาะคืออย่างแป้งสาลีฮะเคยอยู่ที่300บาทต่อถุงขนาด22กิโลกรัมคือมันปรับขึ้นไปแตะ450บาทต่อถุงคุณแอมมี่300ขึ้นไป450โอ้เยอะน้ำมันปาล์มจาก19บาทต่อกิโลกรัมแต่ก่อนเอ้ยจริงน้ำมันปาล์มมันไม่แพงไงแต่คุณผู้ชมตอนนี้จำกันได้ไหมว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะขยับขึ้น 3-4 เท่าจาก19บาทนะคุณผู้ชม53ถึง57บาทต่อกิโลกรัมซึ่งไอ้ต้นทุนต่างๆแนวเหล่านี้ประเด็นคือมันไม่มีแนวโน้มจะปรับตัวลงไงเพราะบางครั้งหลายคนก็เกรงเหมือนกันเนาะไอ้ขึ้นไปพอมันลงแล้วอ่ะคุณจะปรับลงหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับลงนะก็เลยต้องแจ้งปรับราคากับร้านค้าไปก่อนนะคะควบคู่กับการลดการจัดรายการส่งเสริมการขายค่ะคือไอ้เรื่องของการให้ของแถมให้ส่วนลดกับร้านค้ามันก็ยังช่วงนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้มีโปรหนักอะไรแบบนั้นนะ คือไม่ขึ้นราคาแต่กำไรต่อซองมันก็น้อยลงไปนะคะขณะเดียวกันก็ต้องหันมาพัฒนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในรสชาติและนวัตกรรมราคาใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มพรีเมียมนั่นเองเราจะเห็นเนาะเพราะก่อนหน้านี้มาม่าพอเขาออกมาขยับปุ๊บนี่เป็นเรื่องใหญ่เนาะคือเป็นข่าวใหญ่ตอนนั้นที่บอกว่ามาม่าไม่ขึ้นราคาเฮ้ยในยุคนี้มันถึงขนาดนั้นแล้วหรอคือไม่ได้ลดด้วยนะแค่ไม่ขึ้นก็เป็นข่าวใหญ่คือคนดีใจขนาดนั้นเลยนะแต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมต้นทุนมันสูงขึ้นจริงๆนะแต่ธุรกิจนี้เขาจะอยู่ได้อย่างไรที่เราเคยรายงานไปก็บอกว่าเขาต้องไปออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีกลุ่มสินค้าที่เป็นพรีเมียมก็จะไม่ได้อยู่ในซอง6บาทถูกไหมมันจะมีซอง10บาท15บาท20บาทนั่นก็คือเรื่องของกลยุทธ์การตลาดในการทำธุรกิจในยุคที่
อันนั้นขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นได้อะไรแบบนี้แต่อันนี้ผลกระทบก็ยังอยู่กับยี่ปุ๊ซาปุ๊เป็นหลักเนาะเพราะปรับขึ้นราคาส่งสำหรับร้านค้าปลีกสำหรับผู้บริโภคหน้าร้านอย่างเราก็อาจจะยังหายใจได้อยู่บ้างนะแต่คุณผู้ชมคุณแอมมี่เชื่อไหมอ่ะว่านี่นำร่องเพราะพี่ก็เป็นเจ้าตลาดคิดว่าแบรนด์อื่นๆจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับเราสองคนได้นะทาง Facebook Live นะคือหลายคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าขนาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นแล้วเดี๋ยวน่าจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าลองจับตาติดตามกับรายการการตลาดเงินล้านต่อไปแน่นอนว่าอะไรขึ้นอะไรลดอะไรมีโปรโมชั่นเราไม่พลาดมานำเสนอแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ